ซิสฮาลาลีเดอะแมจิกบุรุษสายฟ้าประเทศโมร็อกโกและสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาเป็นนักมวยไทยที่ผ่านรอบแรกมาได้โดยการสับศอกใส่คู่ต่อสู้จนล้มลงไปกองกับพื้นปัจจุบันนี้คู่ต่อสู้ของเขายังไม่ดีขึ้นเลยครับคุณแมทธิวฮะครับและนี่ก็คือเจ้าของตำแหน่งแชมป์มวยรับอิซูซุครับครั้งที่23ฟ้ามงคลสจ.แดนระยองแชมป์มวยรอบอีซูซูคัพครั้งที่23ประเทศไทยเอาละครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับเดินทางมาถึงคู่สำคัญแล้วนะครับมาลุ้นนักชกจากไทยของเราครับฟ้ามงคลสจ.แดนระยองครับเจอกับทางด้านของอาซิสฮาลาลีมาดูประวัติของอาซิสฮาลาลีกันก่อนนะครับอายุ23ปีครับรอบแรกนี้เอาชนะคะแนนทางด้านของอันไดร์มอร์แกนจากฝรั่งเศสมาเจ้าของส่วนสูง178เซนติเมตรชาวโมร็อกโกครับ67กิโลกรัมครับวันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าผ่านเข้ารอบได้เขามั่นใจอย่างนั้นครับคุณสมจิตมั่นใจยังไงต้องมาถามฟ้ามงคลสจ.แดนระยองก่อนครับนี่คือยอดมวยไทยอ้อมน้อยนะครับก็อายุเพียง22ปีเท่านั้นครับเป็นคนตำบลสี่เหลี่ยมอำเภอประโคนชัยมาแล้วครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านผมนี่เองนะครับส่วนสูง178เซนติเมตรน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาแล้วทั้งหมด73ไฟชนะ21ไฟแพ้9เสมอเพียง3ครั้งครับล่าสุดครับเป็นแชมป์มวยรอบอีซูครับครั้งที่23และล่าสุดจริงครับของไทยไฟฟันศอกซ้ายเอาชนะน็อกราอูฟเบลิอุสจากแอนเจเลียมาในยกที่2ครับก็เรียกว่าเข้าตานะครับศอกวันนั้นของฟ้ามงคลครับเป็นยังไงครับคุณสมรักดูทิศทางลมแล้วเนี่ยฟ้ามงคลจะผ่านเข้าไปได้ไหมต้องผ่านนะถ้าไม่ประมาทนะฮะโดนหมัดเข้าคางหลับก่อนนะครับเพราะจริงแล้วชื่อชั้นในฟ้ามงคลเนี่ยก็อยู่ในระดับนักมวยแนวหน้าของเมืองไทยเอ๊ะแซบู้เมืองเพชรมาถอดมงคลเลยนะฮะศึกเพชรสุภาพันธ์นะฮะครับก็เป็นโปรโมเตอร์อยู่ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกเพชรสุภาพันธ์ครับเสียบู้เมืองเพชรนี่ก็เป็นจอมจีรนัยนักมวยชื่อดังขึ้นมาอีกคนนึงนะฮะฟ้ามงคลเนี่ยพื้นเพเป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบหมัดนะครับแต่ว่าก็ถ้าไม่โดนหมัดก่อนเนี่ยตีเส้นแตกเหมือนกันครับครับผมแล้วก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการประธานสุคนธปฏิภาณนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีนะครับพี่น้องทางปัตตานีนะครับสนามที่แล้วนะครับอาจารย์ปฏิภาณเองก็ชาวปัตตานีแล้วครับแล้วก็สามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยขอมีความสุขกับการดูไทยไฟนะครับครับก็จุกระเมลโมงอีกครั้งนึงครับวันนี้ลูกหลานชาวบุรีรัมย์มาชกในรอบรองมาดูครับว่าผลงานจะเป็นยังไงยกแรกครับนักมวยบอลโคนะท่าทางเอาเรื่องเหมือนกันครับมาจ้องกับเพลงครับฟ้ามงคลจากประมาณนี้เนี่ยคิดว่านะครับทั้งทีมงานของนักมวยจากมรโคคนนี้นะฮะน่าจะศึกษาเชิงชกของฟ้ามงคลมาเป็นอย่างดีนะครับเนี่ยเตรียมพร้อมมาเลยคึกคักตั้งแต่ว่าคู่แล้วฮะเนี่ยโอ้วางแข้งซ้ายสวยนะครับโอ้ยฟ้ามงคล
ซ้ายยาวๆนี่เข้าเป้าตลอดนะครับครับเตะซ้ายไปเรื่อยเตะท่อนแขนไปเรื่อยครับเตะแขนเพื่อไม่ให้ออกหมัดได้ถนัดนะครับแขนไปเรื่อยครับคือถ้าเกิดโดนเตะไปเรื่อยในแขนก็จะล้านะครับล้าแล้วก็ออกหมัดไม่ได้ครับโอ้โหได้ชายโครงแต่ว่าเขาตัดล่างเราครับไม่ธรรมดานะครับทางด้านของฮาซิสอาราลีนะครับเตรียมตัวมาอย่างดีเช่นเดียวกันดูแล้วคึกคักเป็นพิเศษครับนักมวยจากโมร็อกโกคนนี้ครับจริงๆแล้วดูการฝึกซ้อมแล้วนะครับน่าจะซ้อมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะซึ่งครับอันตรายนะครับบัตรนะครับยาวยาวประมาณนะครับฟ้ามงคลโดนบัตรน่าเสียผู้ต้องบอกว่าเมื่อตกเมื่อตกนะเตะซ้ายถีบซ้ายของฟ้ามงคลที่สวยงามนะครับการต้องสูงไว้ครับเนี่ยครับพยายามแทงซ้ายครับทางด้านของฟ้ามงคลครับซ้ายท่อนแขนไว้ซ้ายท่อนแขนไว้โอ้ยเสียงดังเพี้ยครับโอ้ยแต่ว่านี่แหละครับเตะไปแล้วก็ชักกลับช้าครับโดนก็จับได้ครับลูกนี้ไม่เจ็บครับแต่เขินครับครับผมจุกๆๆล้มบ่อยๆก็จุกนะอ้าวฟ้ามงคลมือดีมือดีจ้องมาฉีบนำไปก่อนมือยาวเตะซ้ายนำหน้าเตะโอ้โหแข้งซ้ายครับซ้ายนี่ลำตัวตลอดครับโอ้แม่เขาลำคานครับลำคานภาพประเดียดครับผมนึกว่าแขนหลุนแล้วเมื่อกี้ยังครับยังอยู่ฮะฟ้ามงคลเดินเข้าหาครับเกรงซ้ายแน่นครับโดนขวาของฮาซิสทาราลีบังเข้าไปซ้ายยังครับยังโอ้โหง้างครับง้างจากประโคนชัยยังไม่ได้เตะเลยครับนี่เป็นจังหวะชุดใหญ่นะครับที่ทางด้านของฮาซิสทาราลีทำได้แล้วก็มาได้แข้งซ้ายครับฟ้ามงคลแต่ว่าก้นเตี้ยไปยกหนึ่งเมื่อกี้ผมลองซ้ายไป5ทียังไม่เตะเลยคิดอยู่ครับคิดอยู่ว่าจะออกดีไม่ดีครับอ้าวเป็นอะไรฮะมีปัญหาฮะปวดหัวเขาบอกโอ้ไอปวดหัวไอปวดหัวแน่ดูครับเป็นอะไรฮะไอปวดหัวไม่ต่อยแล้วฮะปวดหัวเกิดอะไรขึ้นครับทางด้านของฮาซิสฮาราลีครับเขามีปัญหารู้สึกว่าจะเจ็บไข้คอหรือเปล่าครับเจ็บเดี๋ยวต้องดูครับเกิดอะไรขึ้นครับกรรมการน้ำแล้วครับเพราะว่าทางด้านของฮาซิสฮาราลีไม่เดินออกจากมุมครับโอ้โหฟ้ามงคลครับโอ้โหง่ายดายเกินคาดครับฟ้ามงคลสจแดนระยองครับเกิดอะไรขึ้นนะครับทางด้านของฮาซิสฮาราลีครับยก2นี่ไม่เดินออกจากมุมซะอย่างนั้นครับเตะแขนไงเตะแขนลูกสุดท้ายอ่ะพอเตะแขนปุ๊บมันโดนเส้นประสาทไหลไปที่หัวโอ้มีปัญหาที่แขนขวาครับแขนขวาครับต้องขบับฮะต้องท้ายทอยรู้สึกมีปัญหาต้องขบับใช่แล้วฟ้ามงคลสจแดนระยองโอ้โหมีปัญหาที่แขนแล้วครับโดนเตะบ่อยๆครับทางด้านของฮาซิสฮาราลีครับต้องยอมแพ้ไปในยก2ครับก็ยกแรกก็ถือว่ายังไม่เป็นเรื่องง่ายสำหรับฟ้ามงคลนะครับแต่พอยก2รู้สึกว่าคงจะมีอาการบาดเจ็บจริงๆครับผมทนไม่ไหวจริงๆนะครับพักกันก่อนนะครับสักครู่กลับมาครับ